สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับดังโกโยโกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเช่นเคยแต่ว่าเรื่องที่จะมาเล่าในครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์แปลกๆที่มันเกิดขึ้นในหอพักเราซึ่งก็คือสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ข้างหลังนี้เองนะคะคือสถานที่แห่งนี้นี่เองซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันต้องย้อนไปนิดนึงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรากำลังอ่านหนังสือสอบค่ะคืออย่างที่หลายๆคนก็คงรู้นะว่าเรามาเป็นนักศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทซึ่งเมืองที่เราอยู่ก็คือเมืองเกียวโตค่ะการที่มาเรียนที่เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนที่เราจะต้องโฟกัสเนาะเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องของการหาที่อยู่อาศัยต่างๆนานาด้วยซึ่งเราอะค่ะตัดสินใจอยู่ที่เป็นหอพักมหาลัยหอพักที่เราอยู่อะเป็นหอพักที่มีประวัติมายาวนานซึ่งจริงๆอายุมันก็เป็น100 ปีแล้วแหละมันเป็นหอพักที่มันก็มีคนเข้ามาอยู่ในหลายๆรุ่นแล้วก็จริงๆมันก็จะค่อนข้างเล็กแล้วก็เก่านิดนึงแต่ว่ามันก็สะดวกสบายค่ะตอนที่เราหาข้อมูลเราก็รู้สึกว่ามันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าหอพักเก่ามันก็แปลว่ามันก็น่าจะดีเนาะเพราะว่ามันมีคนอยู่มาได้หลายรุ่นแล้วก็เลยตัดสินใจเลือกหอพักนี้ค่ะทีนี้การอยู่ในหอพักนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็เหมือนหอพักปกติทั่วไปแต่ทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นค่ะในคืนหนึ่งซึ่งคืนนั้นเป็นคืนที่เราอะกลับมาอ่านหนังสือที่ห้องพักเราและระหว่างที่เรากำลังอ่านหนังสือทำการบ้านอยู่ใช่ไหมเราอะก็ได้ยินเสียงแปลกๆค่ะมันเป็นเสียงเหมือนคลื่นความถี่อะไรสักอย่างสักพักมันก็หายไปแล้วก็มันก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกอันเนี้ยมันเป็นคลิปที่เราอะถ่ายมาตอนที่เราได้ยินเสียงตอนแรกอะเราคิดว่าหรือว่าเราหูฝาดหรือเปล่านะเราเลยได้ยินเสียงซึ่งตอนที่เราได้ยินอะเราก็งงว่ามันคือเสียงอะไรวะแบบมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็เลยแบบลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยก็ไม่เจอว่ามีเหตุการณ์อะไรลองดูในไลน์กลุ่มแบบของหอพักเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยโอเคไม่น่าจะมีอะไรหรอกเราก็เลยตัดสินใจอ่านหนังสือต่อแต่พออ่านไปได้แป๊บเดียวอะมันก็เกิดเสียงดังแบบนี้ขึ้นมาอีกตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะสักพักหนึ่งอะมันก็มีเสียงคล้ายๆเสียงเหมือนคนสวดอะไรสักอย่างอะดังขึ้นมันเป็นเสียงแบบยานคางเสียงเนื่อยๆซึ่งเราอะก็ฟังไม่ออกว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ตอนนั้นอะเท่าที่รู้ก็คือกลัวมากเสียงมันเป็นประมาณเนี้ยซึ่งแวบแรกที่ได้ยินตอนนั้นนะก็คือคิดในใจครั้งแรกเลยนะเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นแค่เราคนเดียวได้ยินหรือเปล่าเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาเพื่อนค่ะว่าแบบถ้ามีเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนได้ยินด้วยเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เราคนเดียวเปล่าวะแต่ปรากฏว่าเพื่อนอะยังไม่กลับมาเราก็เริ่มแบบเอาละเอาไงดีวะแล้วเสียงอะมันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีใครแบบแตกตื่นเลยหรือว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยินเหมือนเราก็ไม่รู้นะเราเลยตัดสินใจอัดคลิปค่ะเก็บไว้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงไงก็เลยโพสต์ลง Instagram ไปปรากฏว่าพอโพสต์ไปได้สักพักเนี่ยก็มีเพื่อนคนญี่ปุ่นคนหนึ่งทักมาแล้วก็บอกว่าเธอสิ่งที่เธอได้ยินมันคือเสียงรถไถมันเผาเว้ยคือเราก็แบบอะไรนะเสียงรถไถมันเผาเสียงนี้เนี่ยนะคือใช่เหรอแกฟังผิดหรือเปล่าเพื่อนก็แบบไม่ผิดแกมันคือเสียงรถไถมันเผาจริงๆคือที่ญี่ปุ่นเวลาเขาไถมันเผารถมันก็จะแบบว่าเปิดลำโพงไปด้วยเนาะแล้วเขาก็จะพูดเป็นแบบเรียกฟีลประมาณว่ามันเผามาแล้วจ้ามันเผามาแล้วจ้าแต่ด้วยความที่มันเป็นของที่มันขายมานานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยมีความแบบ traditional เป็นการเรียกแขกแบบใน style traditional ในสมัยก่อนซึ่งเขาก็ทำกันมาเรื่อยๆแบบนี้เราก็แบบนี่คือวิธีการขายมันเผาจริงๆเหรอทำไมมันน่ากลัวมันหลอนขนาดนี้คือตอนแรกคือเราคิดไว้แล้วนะว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นสักอย่างหรือเปล่าแน่ๆเลยแบบโดนเข้าแล้วใช่ไหมของดีแต่ปรากฏว่าจริงๆมันก็เป็นแค่รถขายมันเผาเท่านั้นเองเราก็แบบก็เป็นว่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องการที่เราได้รู้จักกับรถขายมันเผากับวิธีขายมันเผาในสไตล์ญี่ปุ่นนี่เอง เอาละค่ะวันนี้ก็มาเล่ากันแค่นิดหน่อยนะคะเป็นน้ำจิ้มพอขำๆถ้าคลิปหน้าเนี่ยอยากให้มันเล่าเรื่องอะไรก็มาแชร์กันได้นะคะยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย